รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSB5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์รายการที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณนั้นไม่พลาดเลยโดยเฉพาะขาช็อปขาแชร์แล้วก็ขาชิมค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศทางด้านหลังของม้าใครเนี่ยที่เป็นขาช็อปขาชิมนะคะเอะอะชิมเอะอะช็อปคือต้องมาค่ะก็คือตลาดน้ำอัมพวานั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสโลแกนละกันน้องผวาพาเที่ยวอัมพวาก็แน่นอนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปย้อนความทรงจำเพราะว่าหลายคนบอกว่าเคยมาท่องเที่ยวที่นี่สมัยเด็กๆโอ๊ยลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงหรือว่าคนที่แบบแหมว่างเมื่อไหร่ขยันมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่เนี่ยมีของป่าเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นของที่มีการแปรรูปหรือแม้แต่สินค้าจากเกษตรกรสินค้าโอท็อปต่างๆก็วางขายอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะดูซิว่ามะเนี่ยจะเป็นขาช็อปแล้วก็ขาชิมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราตามมะมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะไปค่ะบัตรเดบิต GSB 5บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินลดได้ไหมคะ120 บาทโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่คนไทยด้วยกันเนาะและตอนนี้นะคะก็ได้ต้มหูเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของตัวตลาดนะคะเมื่อกี้เดินข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวขดเข้ามาค่ะคือแบบว่าจะไม่ซื้อแต่สุดท้ายก็ซื้อแล้วนะคะนี่ก็เป็นฝีมือแฮนด์เมดของคนไทยได้มาเรียบร้อยแล้วใส่กิ๋วไปเดินเที่ยวต่อดีกว่าค่ะไปค่ะเดินมาก็ร้อนดังนั้นเราต้องมาพร้อมกับเครื่องดื่มนะคะคุณผู้ชมคะมีน้ำมันเบอร์รี่ค่ะเป็นเขาบอกว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะคะคือบำรุงสมองคือมาอาจจะต้องยกไปทั้งลังเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้สมองไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะคะก็แน่นอนว่าเรื่องของคุณประโยชน์จากน้ำมันเบอร์รี่มีเยอะเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อครึ่งขวดพอนี่นะคะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าที่เนี่ยตั้งแต่เข้ามาค่ะผลไม้เขาถูกมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาปลูกกันเองด้วยนะคะแล้วก็เลยมาวางขายในราคาที่ถูกอย่างชมพู่ถุงละ50แม่เจ้าถูกมากมะเฟืองก็50บาทนะคะแล้วก็อย่างของมันเบอร์รี่แบบนี้เนี่ยก็ราคาถูกเหมือนกันแล้วก็อย่างแบบฝรั่งที่เมื่อกี้เดินเข้ามาจะเห็นได้ว่าราคาก็ถูกมากคือถ้าซื้อในกรุงเทพเนี่ยหาราคาแบบนี้ยากนะคะก็ถือว่าเรามาอุดหนุนพืชผลทางการเกษตรของคนไทยในพื้นที่ที่นี่ด้วยนะคะนี่แค่ร้านแรกนะคะทะลวงไปน่าจะประมาณ200บาทแล้ว ใช้คำว่าทะลวงเลยนะคะถ้าไปร้านถัดไปก็อาจจะต้องเสียอีกนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยที่มาบอกนะคะว่าฝรั่งเนี่ยนั่งเรือเชิญนะครับนั่งเรือเชิญนี่3 โล 100ก่อนลงเรือมีลูกน้ำฝรั่งกิมจูถ้าอยู่กรุงเทพก็คงน่าจะราคาแรงกว่านี้นะคะแต่เนี้ยถือว่าโอเคมากเลยค่ะ3 โล 100นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่ามาค่ะอ
คะถ้าเกิดมาที่นี่แล้วไม่ได้ชิมอาหารทะเลถือว่าเราก็มาไม่ถึงนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มาก็เลยมาหยุดที่ร้านอาหารทะเลมีป้ายชัดเจนเลยสุนทรีซีฟู้ดนั่นเองนะคะก็ที่นี่ก็จะมีตั้งแต่กุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็หมึกกล้วยย่างปลากระพงค่ะหอยเชลล์แล้วก็มีหอยแครงหอยแมลงภู่มีทั้งปูม้าปูดำเขาก็ปิ้งให้เราเห็นแบบนี้เลยแต่ว่าประเด็นอะกลิ่นมันโชยมากก็เลยต้องแวะนะคะดังนั้นก็ตอนนี้แอบสั่งไปเรียบร้อยแล้วก็คือปลาหมึกนั่นเองนะคะก็มีหลากหลายราคานะคะก็มีราคาตั้งแต่150 200 300อันนี้ของหนูใช่ไหมคะคุณป้านี่ปลาหมึกเป็นหมึกกล้วยเหรอคะหมึกกล้วยค่ะหมึกกล้วยนะคะเป็นกล้วยไหนป้ากล้วยน้ำว้ากล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอน้ำจิ้มนะคะส่วนที่นี่ก็จะมีหลายร้านเหมือนกันสำหรับการขายอาหารซีฟู้ดอร่อยไม่อยากตังน้องที่นี่คุณป้าทำงานจริงจังมากถ้าไม่อร่อยคือไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะไม่ใช่อาหารทะเลน้ำไม่อร่อยไม่เอาตังค์นี่แต่เนี้ยมาแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราโอ้โหที่เด็ดคือน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคุณป้าไม่อร่อยไม่เอาตังค์น้ำจิ้มซีฟู้ดแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าปลาหมึกต้องเอาตังค์ปลาหมึกก็อร่อยเอาหมดเอาหมดเอาตังค์หมดขอบคุณนะคะนี่น้ำโอเลี้ยงแก้วละ30บาทนะคะชิมก่อนจะบอกว่าไม่อร่อยก็ไม่ได้นะคะอร่อยค่ะชาเย็นอ่ะชิมเลยชิมเลยน้องอะไรคะกินหนวดเพราะว่าเป็นคนชอบกินหนวดชิมกว่าต้องให้คุณผู้ชมได้เห็นรสชาติในการกินด้วยนะคะกินก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้กินก่อนแล้วเพราะตังค์ยังไม่ได้จ่ายนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเปรี้ยวและเค็มมีความเผ็ดนิดหน่อยแบบหืมลงตัวอันนี้ให้ผ่านอร่อยค่ะกินไปด้วยชมวิวไปด้วยแอบมองหนุ่มๆไปด้วยนะคะเพลินนะคะอาหารตาอาหารใจหยุดอยู่ร้านนึงนะคะคุณผู้ชมคือด้วยความที่เสน่ห์ของขนมหวานไทยเนี่ยก็คือในเรื่องความประณีตนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือร้านสุดจิตราใช่ไหมคะเป็นร้านของคุณแม่มีทั้งจ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันอะไรเขาเรียกว่าจ่ามงกุฎนะคะแบบนี้จ่ามงกุฎใช้เวลาแพ้จ่ามงกุฎงามที่สุดมงกุฎใช้เวลาทำนานไหมคุณแม่ถ้าเป็นดอกนึงตั้งแต่แป้งทายลงมาเลยค่ะทั้งทำเสร็จก็รวมประมาณ7นาทีแต่วันนึงก็คือทำแป้งไปก่อนปั่นไปแต่งไปก่อนแล้วมาประกอบดอกอ๋อวันนึงให้ทำแป้งไปก่อนค่ะแล้วไอ้นี้มาทำมาจากอะไรอะคะที่สีเหลืองๆไข่น้ำตาลกะทิเนยสดค่ะอ๋อแล้วทองเอกคืออันไหนอะคะทองเอกหมอยาท่าไม่ใช่นะคะแล้วอันนี้ก็คือเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์ในสีนี้คืออะไรอะคะแม่อันนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะอ๋อแล้วระยะเวลาอันนี้จะนานเหมือนกันตัวนี้แค่ลูกประมาณนาทีได้อ๋อเพียงแต่ว่าอันนี้จะนานกว่ามันนานเพราะว่าองค์ประกอบมันเยอะอืมก็ตัวนี้ก็หนึ่งเดียวแดมพวาผักกลากรองค่ะอันนี้คืออะไรคะผักกลากรองค่ะผักกลากรองทำมาจากอะไรบ้างคะแม่นี้อันนี้ข้างในเป็นไส้ทองหยอดค่ะแล้วตัวแป้งมันเป็นกะทิสดอร่อยค่ะนี่คุณแม่เขาขายก็จะมีกล่องกล่องละ40 3กล่อง100นะคะแต่ว่าบางอย่างก็ขายไปเลยกล่องละ50นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นเซตใหญ่ครบทุกอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะเราเป็นบูธเล็กๆนะคะแต่เราทำเองค่ะทำด้วยคุณภาพค่ะแม่แบบนี้ก็คือซื้อยกเซตเลยแบบ180จ้าอันนี้180บาทไม่แพงซื้อเป็นของฝากได้เลยนะคะเล็ก90ค่ะอ๋ออันนี้เซตเล็ก90เซตเล็ก
บงานประณีตขนมไทยบ้านเกตมณียินดีต้อนรับน้องมะค่ะสรุปแล้วคือพี่โอมาเป็นพิธีกรไปเลยนะคะงงมากเลยนะคะวันนี้น้องมะจะมาช่วยทำขนมนะคะค่ะอันนี้ขนมอะไรพี่ขนมเลไลครับมันเป็นขนมโบราณสมัยรัชกาลที่2อันนี้จะเป็นแป้ง3ชนิดนวดกับกะทิสด2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปนึ่งเอาจริงเหรอคะเดี๋ยวมาดูดิว่าไหวไม่ไหวได้ค่อยๆกดนะครับกดเลยใช่ไหมอ๋อคือตัวพี่โอมก็คือใส่แป้งไว้อยู่แล้วแป้งไว้ตรงนี้แล้วก็กดเลยนะคะช้าๆนะช้าๆ1 2 3คือไปเร็วๆนี่ใช้ได้ไหมคะจังหวะได้ไหมคะเร็วขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับอุ๊ยทำไมทรงไม่ค่อยเหมือนพี่เขาเลยจังหวะไงตัวเองจังหวะอาจจะเร็วไปนิดนึงเร็วช้าไปหน่อยนึงตัวนี้นะครับหลังจากเราทำให้เป็นเส้นเสร็จเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะครับเวลาทานเนี่ยเขาจะโรยน้ำตาลงามะพร้าวแล้วก็ราดด้วยกะทิสดคำว่าเนี่ยเป็นเมืองมะพร้าวขนมที่เป็นกะทิสดจะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะลองแป้งนี่มีแป้งอะไรบ้างพี่โอมแป้ง3ชนิดมีอะไรบ้างคะแป้งมันข้าวเจ้าข้าวยม่อมที่เราทำขนมข้าวยม่อม1ใน3แป้งที่ทำขนมชั้นแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งก่อนยังไม่จบเท่านี้ค่ะอันนี้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยไม่กินน้องมาเดินผ่านมาสะดุดตาเลยต้องแวะร้านนี้เลยอันนี้คือขนมอะไรคะมันเป็นวุ้นครับสมัยก่อนไม่มีพิมพ์นะครับสมัยเนี้ยมันอาจจะมีพิมพ์เป็ดพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ใช่ๆค่ะแต่สมัยเด็กๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เวลาเค้าทําวุ้นเนี่ยคือไข่แดงก่อนไปทําท้องหยิบท้องหยอดนี่นะคะค่ะเปลือกไข่ล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งแล้วก็หยอดวุ้นธรรมชาติลงไปนะครับพอวุ้นเริ่มแห้งเราก็จะเอาตัวของหยอดที่เราทำจากไข่แดงกลับไปในวุ้นโอ้อ่ะเดี๋ยวหนูต้องช่วยพี่แล้วค่ะได้เลยอันไหนที่ยังไม่มีทองหยอดหนูต้องจิ้มใส่ลงไปเลยอ่ะเริ่มใช้หมดแล้วครับตอนนี้ใครมาก็ใช้หมดนะคะถ้านักท่องเที่ยวคนไหนมาก็ใช่เขาจะมีส่วนร่วมกับร้านพี่ทั้งนั้นเลยพี่โอมค่ะแล้วอย่างวุ้นเนี่ยพี่นานไหมคะกว่าจะเซตตัวถ้าเราใส่ไปแล้วมะหยอดก็น่าจะไม่เกิน5นาทีอะครับไม่เกิน5นาทีใกล้ละใกล้เซตตัวใกล้แล้วหรอพี่แล้วขายยังไงคะราคาขายกล่องละ25บาทครับกล่องละ25บาทอุ้ยไม่แพงเนี่ยแต่อยากเห็นขนมนี้มากเลยนะคะว่าพอเสร็จสับแล้วเป็นยังไงมันต้องไปนึ่งก่อนนึ่งนานไหมพี่นึ่งไม่นานนะครับประมาณกี่นาที4-5 นาทีอุ้ยแป๊บเดียวเองนี่ดูลีลาของพี่โอมนะคะแต่ดูเมื่อกี้ที่มาทำคืองงมากต่างกันมากเลยจังหวะเดี๋ยวจะทำหม้อแกงให้เขาเรียกหม้อแกงมันม่วงหม้อแกงมันม่วงโอ้โหโชว์หมดเลยนะคะมาเลยค่ะพี่โอมไหนอันนี้แต่เดี๋ยวใช้เวลาชั่วโมงนึงจริงเหรอคะเดี๋ยวเดินไถแล้วก็เดินมาดูเออเดี๋ยวเราจะกลับมาดูซิว่าข้าวแกงหม้อแกงอ๋อข้าวแกงโอ้ยขอโทษนะคะหิวข้าวอ่ะหม้อแกงมันม่วงเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปอบหนูชอบมากช่วงนี้มันม่วงมาแรงยังไงเดี๋ยวเราจะมากินนะคะอีกประมาณชั่วโมงนึงนะคะผู้ชมอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาที่ร้านของพี่โอมนะคะร้านเกตมณีนั่นเองออกมาสดๆเลยนะคะแล้วเวลาถ้านักท่องเที่ยวซื้อก็คือซื้อพร้อมด้วยค่ะแล้วก็มีฝาให้ด้วยมีฝาให้ด้วยถ้วยละเท่าไหร่คะถ้วยละ35อุ้ยขอบคุณค่ะถ้วยละ35อุ้ยถูกมากเลยอ่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางพี่โอมเนี่ยเขาให้เราทิ้งเอาไว้
กันบ้านว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยกลับมาดูขนมเลลายค่ะขนมเลลายนะคะหน้าตาเขาออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะถูกจัดเอาไว้อย่างนี้มีคุกเข้ากันแล้วก็กินพร้อมกันเลยเซนโอคล้ายขนมจีนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีใส่เป็นน้ำกะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนใช่เติมน้ำตาลน้ำตาลมีงาน้ำตาลขาดแค่น้ำปลากับน้ำส้มสายชูน้องบอกว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่มาเราจะชิมเลยชิมก่อนไม่รอแล้วนะไม่รู้จะให้อารมณ์ไหนดีแต่ว่ากะทิอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอชิมคำนึงนะคะชื่อขนมเลไลเนาะเลไลโอเคค่ะลืมชื่ออ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากึ่งเส้นขนมจีนแต่ว่าเส้นก็คนละแบบใช่ค่ะเพราะว่าทำคนละแป้งกันอันนี้จะใช้นึ่งในหม้อเนี่ยพี่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นขนมจีนคือจะเป็นกันอย่างนี้ใช่แล้วมันจะเหนียวกว่าด้วยอ๋อเออใช่ใช่แต่นี้อร่อยนะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มากินขนมเลไลส่วนนี้ก็ทางพี่โอมบอกว่าช่วยหยอดนะคะพร้อมขายนะคะเชิญเลยค่ะก็เลือกพี่โรยโปน้าด้วยความหยอดอ๋อฝอยทองคือคือตามเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวลองทำดูนะคะถามจริงๆเลยขายดิบขายดีอย่างเงี้ยอยากพี่อยากรู้ว่าที่ร้านน่ะขายสูตรอะไรด้วยไหมหรือว่าไม่มีแบบมีสอนนะคะอ๋อมีสอนด้วยก็ดีเลยอะค่ะคุณผู้ชมคือตกงานก็มาเรียนรู้ที่นี่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอาไปทำได้พี่ให้เยอะไปไหมอะประมาณนี้หนออย่างนี้ก็ขาดทุนนะสิถ้าพี่ให้เยอะขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะคะของเราในครั้งนี้ก็คือหม้อแกงมันม่วงค่ะกับขนมเลไลก็ทำออกมาหน้าตาก็น่าทานเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่มาทำเขาทำต้องบอกค่ะว่าบรรยากาศนั้นคนคึกคักมากวันนี้ที่มาค่ะก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายมาที่มาได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเดินทัวร์กันที่นี่กินทั้งของคาวของหวานของหวานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะในเรื่องของกะทิแล้วก็มะพร้าวนั้นอร่อยสุดยอดนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมหลักของการทำขนมหวานที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ของคาวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดทะเลหรือแม้แต่พวกซีฟู้ดย่างน้ำจิ้มที่นี่ก็คืออร่อยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าคุณเนี่ยจะทานร้านไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่จะไปชมหิ่งห้อยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่มาได้พาคุณผู้ชมไปมาจะบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่บังเอิญค่ะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปมุงดูกันนะคะไปเจอร้านไอศครีมค่ะชื่อร้านหมูแดงคือความพิเศษนอกจากจะเป็นพวกไอศครีมผลไม้แล้วใช่ไหมคะเขามีตามแต่ฤดูกาลแล้วนี่เป็นไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะเนี่ยเป็นกุ้งเป็นตอนๆเลยอุ้ยเล็กตอนๆอุ้ยนึกว่าปลาเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูคือเขาทำได้อย่างลงตัวมากแล้วก็ร้านนี้เนี่ยตอนนี้ไปยืนดูนะคะคุณผู้ชมคือไม่สามารถเก็บภาพได้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเต็มหน้าร้านมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติยืนมุงอยู่ลงตัวสุดๆตัวไอศครีมของเขาก็มีมะม่วงผสมด้วยนะคะดังนั้นถ้าอยากจะลองเปลี่ยนนะคะว่าทานไอศครีมที่เป็นมะพร้าวกะทิแล้วก็ลองมาทานเป็นไอศครีมรสอื่นๆดูนะคะถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยก็อร่อยดีนี้มาให้ผ่านเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยจะเอาทริปหรือว่าจะไปเที่ยวไหนหรือว่ามันหยุดวันเดียวไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแนะนำค่ะที่ตลาดน้ำอัมพวาบรรยากาศอย่างนี้คือคือสนุกสนานมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยแน่นอนเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิม
ชะแล้วก็ไปช็อปกันเหมือนอย่างวันนี้แน่นอนนะคะแต่วันนี้มาแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกินต่อไม่รอแล้วนะ